ยิ่งกว่านิยายอีริกเซนทำประตูฉลองคืนทีมชาติเดนมาร์กหลังวูบในยูโร2020ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆได้นะครับคริสเตียนอีริกเซนที่เคยหัวใจวายจนเกือบต้องเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพฉลองการกลับมาติดทีมชาติเดนมาร์กในรอบ9เดือนได้ราวกับเทพนิยายฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์คู่สำคัญทีมชาติเดนมาร์กบุกไปแพ้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์2-4แต่ไฮไลท์ของเกมนี้อยู่ที่คริสเตียนอีริกเซนจอมทัพโคโนมที่กลับมาลงสนามเล่นให้ทีมชาติในรอบ9เดือนหลังมีอาการหัวใจวายจนหมดสติในศึกยูโร2020ซึ่งทำให้เจ้าตัววิดเอาชีวิตไม่รอดและเกือบต้องเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพแต่ยังใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจเป็นตัวช่วยให้กลับมาค้าแข้งได้อีกครั้งก่อนหน้านี้อีริกเซนต้องยกเลิกสัญญากับอินเตอร์มิลานเนื่องจากกันโซซิเลอาอิตาลีไม่อนุญาตให้นักเตะที่ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจลงแข่งขันแต่ยังได้รับโอกาสจากเบนฟอร์ดที่เซ็นสัญญาระยะสั้นมอบโอกาสให้กลับมาค้าแข้งในพรีเมียร์ลีกอังกฤษหลังจากที่เคยเล่นให้สเปอร์ในระหว่างปี2013ถึง2020กระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมาอีริกเซนก็ถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองในครึ่งหลังแทนก่อนที่ดาวเตะเบนฟอร์ดจะใช้เวลาในสนามเพียงไม่ถึง2นาทีทำประตูได้อย่างเฉียบขาดโดยสกอร์สอดเข้ามายิงในเขตโทษแบบไม่ต้องจับจากการจ่ายหันกลับมาให้ของแอสเตรียสคอสโอเซนในนาทีที่48เปิดสกอร์ให้เดนมาร์กไล่มา2-3แต่น่าเสียดายที่จบเกมด้วยสกอร์2-4อย่างไรก็ตามอีริกเซนก็ยังดีที่ได้ทำประตูได้ตั้งแต่นัดแรกที่กลับมาลงเล่นให้ทีมชาติเดนมาร์กในรอบ9เดือนผมมีความสุขที่ลูกบอลเข้ามาหาผมพอดีผมคิดว่ามันเป็นการจบสกอร์ที่สวยงามและการกลับมาเล่นให้ทีมชาติแบบนี้ของผมถือเป็นเรื่องที่สมบูรณ์แบบอีริกเซนยังพูดถึงการกลับมาเล่นให้ทีมชาติเดนมาร์กที่สนามโยฮันครัฟอารีนารังเย่าของอาแจกอัมสเตอร์ดัมอดีตต้นสังกัดของเขาในลีกสูงสุดเนเธอร์แลนด์ท่ามกลางเสียงปรบมือต้อนรับจากแฟนบอลอย่างคือก้องว่านั่นเป็นสถานที่ที่น่ารักเสมอมาและวันนี้เป็นสถานที่ที่พิเศษยิ่งกว่าสำหรับผมที่ได้กลับมาเล่นในเกมระดับนานาชาติครั้งแรกที่สนามแห่งนี้คริสเตียนอีริกเซนและทีมชาติเดนมาร์กยังเหลือเกมอุ่นเครื่องอีกหนึ่งนัดเปิดบ้านต้อนรับเซอร์เบียในคืนวันอังคารที่29มีนาคมนี้อย่าลืมชมและเชียร์เป็นกำลังใจให้อีริกเซนด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า